มีแต่เรื่องเฮลโลพวกเธอเจเจมาแล้วจ้าวันนี้เราไปดูหนังดราม่าที่สร้างขึ้นจากเรื่องจริงของนักล่าสมบัติที่มีฝีมือมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง7คนด้วยกันเรื่องนี้กำกับโดยนักแสดงมากฝีมือจอร์จคลูนี่จ้าเป็น7ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะที่รัฐบาลอเมริกาคัดสรรมาประกอบด้วยผู้แนะนำพิพิธภัณฑ์จิตรกรสถาปนิกหัวหน้าผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์และนักประวัติศาสตร์ให้ร่วมมือกับเหล่าทหารเพื่อช่วยกันนำเอาผลงานศิลปะชิ้นโบแดงของโลกที่ถูกพวกหัวขโมยชาวนาซีขโมยไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2กลับมาคืนเจ้าของโดยชอบธรรมพวกเขาเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็ต้องเดินทางไปยังดินแดนข้าศึกต้องทำภารกิจแข่งกับเวลาแล้วก็ยังต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อปกป้องและคุ้มครองผลงานอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติเพื่อไม่ให้วัฒนธรรมนับพันปีถูกทำลายลงไปจากน้ำมือของกองทัพเยอรมันว่าแต่พวกเขาจะทำภารกิจสำเร็จไหมพวกเธอไปดูได้นะจ๊ะใน The Monument Men วันอาทิตย์ที่21สิงหาคมเวลา2ทุ่มทางช่อง True Film 2ช่อง136และ223วันนี้เจ๊ไปกันนะจ๊ะบ๊ายบาย